สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือมิกะอนิม่าช่องที่เราเกี่ยวกับหายากจะแปลกสันตลายฉลามนะครับซึ่งคราวนี้กลับมาสู่ฉลามอีกครั้งที่ผ่านมาผมเล่าฉลามไปหลายตัวใช่ไหมซึ่งพอผมมาดูในลิสต์ของวิกิพีเดียเนี่ยรวมลิสต์ฉลามทุกสปีชีส์เนี่ยโอ้โหมันเยอะโคตรนะครับซึ่งผมก็กะว่าจะเอาฉลามคนนี้แหละมาเล่านะครับแต่ผมก็จะไม่เล่าทั้งหมดนะครับจะเล่าฉลามที่มีรูปถ่ายชัดเจนแล้วก็ฉลามที่ดูแปลกประหลาดนะครับฉลามที่ปกติไม่ค่อยคุ้นหูกันนะครับนั้นโนฉลามขาวนะครับนี่มันโด่งดังพอใครก็รู้จักนะครับนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะเรียงตามสปีชีส์จีนัสที่มันขึ้นมาในวิกิเลยนะครับเอาตัวที่มีรูปนะตัวแรกนั้นผมเลยเลือก Sharp Nose 7 Gill Shark นะครับนั่นคือฉลามจมูกแหลม7เหงือกนะครับซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยว่านี่ใช่เหรอวะเพราะจำได้ผมเคยดูสารคดีว่ามีฉลามเจ็ดเหงือกอยู่แต่ไม่ใช่หน้าอย่างนี้ปรากฏว่าอ๋อไม่มีสปีชีส์นึงที่หน้าตามันจะเหมือน6กิลก็คือมันคือหน้ามันเหมือนกันเลยอะแค่อีกตัวนึงมัน6เหงือกอีกตัวนึงมัน7เหงือกซึ่งตัวนั้นมันฉลามตัวใหญ่พันใหญ่แต่สายพันธุ์นี้เนี่ยมันตัวเล็กนะครับมันจึงถูกเรียกว่าฉลามปากแหลม7เหงือกจริงๆมีหลายชื่อมากนะครับอย่างฉลามครีบเดียวเพราะมันเป็นฉลามไม่กี่พันที่มีครีบหลังเพียงครีบเดียวเท่านั้นนะครับหรือเพอร์ลอนชาร์กหรือฉลามวัว7เหงือกหรือฉลามสเลนเดอร์7เหงือกนะครับสเลนเดอร์มากนะครับก็เข้าใจได้รูปร่างมันดูสเลนเดอร์นะครับโดยฉลาม7เหงือกสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ฉลามในตระกูลเฮกซันชิเดย์ถ้าผิวขออภัยนะครับมันเป็นศัพท์ในชื่อจีนัสซึ่งมันอ่านยากอยู่แล้วนะครับซึ่งก็แปลจะไม่กี่พีเดียด้วยถ้าไปพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเป็นสายพันธุ์เดียวในตระกูลนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับพบได้เกือบทั่วโลกในน้ำลึกเป็นฉลามไม่กี่สายพันธุ์ที่มีร่องเหงือกถึง7คู่นะครับและถึงแม้มันจะเป็นฉลามขนาดเล็กแต่มันก็ถือเป็นสุดยอดนักล่านะครับที่มันจะกินสัตว์ไม่มีกรูสันหลังพวกปลาขนาดเล็กและมันว่ายน้ำอย่างรวดเร็วนะครับและเมื่อมันถูกจับได้ฉลามพันธุ์นี้ค่อนข้างจะไม่ยอมไม่โดนจับง่ายๆนะครับมันก็พยายามป้องกันตัวพยายามกัดพยายามดิ้นนะครับและน้อยก็ยังดีก็คือมันไม่ค่อยมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับคือไม่มีใครจะกินมันขี้มันก็เล็กด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับที่ขี้มันเล็กเกินที่เขาจะไปทำหูฉลามนะครับโดยรูปร่างของมันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันมีความยาวประมาณ 60-120 ซนติเมตรโดยมีความยาวสุดที่เคยเจอเนี่ย 1.4 เมตรนะครับสปีชีส์นี้มีลำตัวเรียวๆหัวแหลมแคบดวงตาขนาดใหญ่มาดูตาของมันเนี่ยมันเป็นฉลามที่มีหน้าตาน่าสงสารมากๆหน้าตาเหมือนมันวิววอนวาววอนตลอดเวลาตามันโตไงตาดำมันโตอ่ะมันทำให้ตาของมันเนี่ยดูเหมือนมันไปเหมือนไปโดนโกรธอ่ะเหมือนมันโดนใครโกรธมาแล้วมันก็ทำหน้าเหมือนฉลามงอนอ่ะกลายแบบโอ้โหมันน้อนฉลามมากๆอ่ะตามันดูว้าววอนมากๆอ่ะโอ้โหน่าสงสารน่ะอยากกินมันเลยนะครับแต่ตามันว้าววอนจริงๆอ่ะส่วนปากแคบแล้วก็โค้งอย่างมากนะครับโดยมีฟัน 9-11 ซี่ข้างใดข้างหนึ่งของกรามบนแล้วก็มีฟันอีก5ซี่ข้างใดข้างหนึ่งของกรามล่างฟันบนจะแคบและมีรูปร่างเหมือนตะขอนะครับในขณะที่ฟันล่างนั้นเนี่ยเป็นฟันรูปแบบกว้างมีรูปร่างเหมือนหวีนะครับแล้วก็แน่นอนจุยถือว่าโดดเด่นมากคือมันมี7เหงือกนะครับเหงือก7คู่นะครับที่ยาวไปถึงคอรวมถึงจุดเด่นอย่างนึงคือครีบหลังของมันที่เพียงแค่ครีบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วอยู่บริเวณด้านหลังครีบตรงกระดูกเชิงกรานนะครับครีบอกและครีบก้นก็มีขนาดเล็กด้วยนะครับโดยสีของมันสีด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีเทาน้ำตาลจนถึงมะกอกนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีอ่อนกว่าเหมือนฉลามทั่วไปนะครับโดยลูกฉลามเนี่ยก็จะมีจุดสีเข้มติดมาด้วยนะครับโดยวัฏจักรของมันการกินของมันนะครับถึงแม้มันจะเป็นฉลามที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ฉลามเจ็ดเหงือกนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักล่าระบบนิเวศที่มันอยู่นะครับโดยจะกินพวกปลาขนาดเล็กพวกแมลงน้ำขนาดเล็กนะครับพวกกุ้งคัสเตเชียนอย่างนี้โดยพวกที่โตเต็มที่เนี่ยมันก็จะกินพวกปลาทูนะครับเห็นคลิปแล้วเล่นงั้นมันก็ถือเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วนะครับและมันจะชอบหาอาหารในเวลากลางคืนด้วยแต่แล้วก็ตามด้วยความที่ตัวมันเล็กเนี่ยมันก็เป็นเหยื่อดีสำหรับฉลามขนาดใหญ่นะครับรวมถึงปรสิตที่มันจะเกาะตัวมันด้วยนะครับโดยสัปดาห์นี้เนี่ยจะสืบพันธุ์แบบวางไข่ในตัวนะครับโอโววิพาลัสนะครับก็คือวางไข่ไม่ในตัวให้ไข่มันฟักออกมาในตัวแล้วก็ค่อยปล่อยออกมานะครับโดยไม่มีฤดูการสืบพันธุ์ที่ชัดเจนนะครับตัวเมียเนี่ยให้กำเนิดลูกครอบประมาณ 9-20 ตัวนะครับทารกแรกเกิดเนี่ยมีความยาวประมาณ26ซมนะครับเพศผู้เมื่อโตเต็มที่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยความยาวประมาณ 75-85 ซมส่วนตัวเมียเนี่ย 90-100 ซมโดยที่มันอยู่อาศัยนะครับตามแมปในวิกิพีเดียเนี่ยถึงแม้ฉลามหัวแหลม7เหงือกเนี่ย
จะเป็นฉลามที่หายากแต่มันก็มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางในหลายที่ทั่วโลกในทะเลเขตร้อนและเขตอุ่นของมหาสมุทรยกเว้นมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมันพ้นตั้งแต่นอร์ทแคโรไลนาไปจนถึงคิวบาเราถึงอ่าวเม็กซิโกตอนเหนือและจากเวเนซุเอลาไปจนถึงอาร์เจนตินาในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตกส่วนในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกนั้นก็มีตั้งแต่โมร็อกโกไปจนถึงนามิเบียรวมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันยังง่ายว่าพบมาเช่นกันจากมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียแล้วก็เกาะอัลดาบลาโมซัมบิกตอนใต้และแอฟริกาใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่บางทีเนี่ยมันก็โผล่ไปญี่ปุ่นด้วยบางทีก็โผล่จีนบ้างอย่างใกล้ท้ายสุดคืออินโดนีเซียนะครับแล้วก็จะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชิลีตอนเหนือแม้มันจะหายากแต่มันก็กระจายพันธุ์ไปหลายที่ทั่วโลกเสียดายไม่มีในบ้านเรานะครับเพราะมันเป็นฉลามน้ำลึกนะครับโดยมันเนี่ยจะถูกจับได้ในความลึกประมาณ 300-600 เมตรนะครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยมันก็พบที่ใกล้ผิวน้ำนะครับส่วนลึกที่สุดบางทีเนี่ยก็เจอได้ในระดับถึง 1,000 เมตรนะครับส่วนใหญ่จะพบที่ไหล่ทวีปชั้นนอกและตรงบริเวณพื้นที่ลาดชันของทวีปตอนบนนะครับอาจรวมถึงบริเวณรอบๆของภูเขาใต้ทะเลด้วยโดยความสัมพันธ์ของมันต่อมนุษย์นะครับด้วยความที่มันเป็นฉลามขนาดเล็กและมันอยู่น้ำลึกนะครับดังนั้นมันจึงจะเป็นฉลามที่ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์เพราะคงไม่มีใครลงไปดำน้ำ300เมตรขึ้นไปหรอกเนาะซึ่งส่วนใหญ่เราเจอมันจากการถูกจับได้นะครับโดยอาจจะติดอวนมาการประมงนะครับโดยบังเอิญไม่ตั้งใจนะครับโดยข้อมูลเขาบอกว่าเนื้อของมันจะมีคุณภาพดีแต่มันก็มีพิษอยู่นะครับพิษเล็กน้อยเมื่อกินนะครับและเมื่อมันถูกจับได้เนี่ยมันจะดิ้นอย่างรุนแรงมากและมันก็พยายามกัดด้วยนะครับแต่เมื่อดูทั่วไปถ้าเกิดเราไม่ไปจับมันเนี่ยมันอยู่ในน้ำไม่เฉยเนี่ยมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับโดยมีไม่กี่ครั้งที่มันถูกจับได้นำไปเลี้ยงโดยชาวญี่ปุ่นนะครับในญี่ปุ่นช่วงเวลาหนึ่งส่วนในการสำรวจนะครับในข้อมูลเขาบอกว่ามันอยู่ในเกเนียก็คือเหมือนใกล้จะถูกคุกคามนะครับแต่มันขึ้นอยู่บางเขตพื้นที่หรือบางที่เนี่ยอาจจะหายไปแล้วหรือว่ามีจำนวนน้อยลงในพื้นที่นั้นๆนะครับแต่ข้อมูลโดยรวมของ IUCN เนี่ยมันจัดในกลุ่มใกล้จะถูกคุกคามนะครับประมาณว่ามันยังพอมีจำนวนเหลืออยู่แหละเพราะพื้นที่กระจายพันธุ์ของมันค่อนข้างเยอะนะครับและนี่คือฉลามชาร์ปโนส7กิลนะครับก็เป็นซีรีส์ฉลามผมคิดว่าน่าจะมาเยอะพอๆกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับเพราะมันมีเยอะมากดังนั้นผมเลยจะเล่าพวกเกี่ยวฉลามในถี่ขึ้นนะครับต่อไปเนี่ยเมื่อดูเรียงจากลิสต์ในวิกิพีเดียก็น่าจะเป็นฉลามหกเหงือกนะครับซึ่งเป็นฉลามพูดตัวว่าหน้าตามันน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะครับหน้ามันแอบหลอนแปลกๆนะครับแต่ท่านผู้ชมคิดยังไงกับฉลามชาร์ปโนส7กิลก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ